สบายดีขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการส่องฟ้าหาดาวหาเสกงรายการที่ค้นหานักข้องเสียงเด่นคุณสมบัติดีและมีโอกาสที่จะดังเข้ามาในสังกัดค่ายเพลงทีเคสลาวหลังจากได้12คนสุดท้ายมาแล้วมื้อนี้จะเป็นมื้อที่ตัดสินกันแล้วว่าใครจะเป็นแซมในงานส่องฟ้าหาดาวหาแขวงเสกงในฮอบซีชนะเลิศในฮอบซีชนะเลิศเนื่องจากว่ามีพายุฝนตกทางทีมงานได้เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่โรงแรมวังสร้างแทนเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหันก็คือมีแจ้งข่าวมาแล้วนะว่าพายุสิเข้าเขาบอกคือว่าสิมาเข้าในมื้อที่เฮาสิจะเลิกฉะนั้นทีมงานของพวกเขาก็เลยตัดสินใจประสานงานไปทางโรงแรมวังสร้างมาขอสโมสรของเพิ่นเลยบ่เนาะหรือว่าห้องที่เพิ่นจัดงานเลี้ยงนั้นและเพิ่นก็ตอบตกลงก็ต้องขอขอบใจหลายๆกับโรงแรมวังสร้างเนาะการแข่งขันจะได้เริ่มขึ้นแล้วในรอบนี้ทุกคนต้องแสดงออกมาให้คนเด่นที่สุดเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะซึ่งมีมาตรการการให้คะแนนถึง6มาตรฐานด้วยกันสำหรับมาตรฐานในการให้คะแนนในเทอร์นี้ก็เป็น6มาตรฐานที่เน้นเอาความเป็นดาวโดยเฉพาะเลยเนาะมาตรฐานน้ำอิฐของพวกเราก็จะมาเว้าเรื่องเสียงมาตรฐานอันที่2ก็จะเว้าเรื่องลีลาท่าทางซึ่งคะแนนของเสียงและลีลาท่าทางจะปรับขึ้นมาเป็นคะแนนเต็ม20คะแนนเลยทั้ง2มาตรฐานเนาะรวมกันเป็น40แล้วเขาก็จะมีมาตรฐานอินเนอร์เนาะการคืออารมณ์เพลงออกมาอีก15คะแนนและมาตรฐานเอนเตอร์เทนเมนต์ถึงเวทีอีก15คะแนนและก็มาตรฐานความเป็นดาวอีก10คะแนนนั่นเองเนาะภาพรวมออกมาก็ทั้งหมดก็จะเป็น80คะแนนแล้วเขาจะมีคะแนนพิเศษในกรณีที่ว่าคะแนนเท่ากันเขาจะเอามาตรฐานของทีมงานก็คือเบิ่งในการเก็บโตของน้องๆว่าผู้ใดเหมาะสมที่สุดในการจะเป็นดาวหรือจะเป็นแซมเอาดาวตัวนั้นมาบวกกันก็เป็นทั้งหมด6มาตรฐานเราจะมาคัดเอาดาวในคืนนี้ตอนนี้หลายท่านอาจจะพร้อมแล้วเข้าไปสัมภาษณ์บรรยากาศของการแข่งขันมื้อชิงชนะเลิศน้ำกันสำหรับคืนนี้เนาะน้องสิฟังเพลงในฮอบชิงก็คือลบล้างความทรงจำของบิทเทอรี่เนาะเมื่อมาพบแล้วก็มาจากแสนลำบากยำตัดใจบ่อาจฟื้นหลังเจ้าเอาไว้ปล่อยเจ้าไปตามปรารถนาแต่ชีวิตก็ยังศรัทธาอยู่ยิ้มและสู้มันเอาไว้สดใสลบล้างแพ้ใจความทรงจำคือเพลงนี้คือเพลงที่สบายเนาะเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองที่เฮ็ดได้ดีเอาแฟนค่อยไปเฮ็ดยังคือจำมาเฮ็ดแนวนั้นค่อยบ่อยากพาดจากกันเมืองคนอื่นนั้นเลิกลาเอาแฟนค่อยไปหอดจุดนี้ก็ต้องมั่นใจ 100% น้ำตาจะท่วมอยู่บนเสียงสวรรค์สักตัวนั้นที่ดินที่ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนงาเลี่ยงไกลคือคนจังอายเท่าไปให้ไกลจากอายอย่างน้อยน้อยก็เคยให้เคยได้สไตล์ของไอ้ล่านะเพลงนั้นแรงไกลน้องว่ามันบ่แม่นสไตล์ของเจ้าไหนล่ะผลตัดสินก็เห็นอยู่นะว่าตอนแข่งอยู่มซอนะเจ้าตกอันดับที่3นะน้องได้แรงไกลค่อนอันดับที่1กันนะสําหรับเพลงที่แข่งสําหรับมือซิ่งก็เพลงเอาเพลงของไอ้ต้นคูดสุนาเคนเพลงขอเป็นคนหักขอเป็นคนหักหากแม่นแฟนเจ้าบ่มีฝากใจน้อยๆดวงนี้
ให้สิ้นขอเป็นแฟนเจ้าลังเกียจบ่น้อหากว่าความรอมีท่อห่างเต่ายิ้มตอบแน่เด้อเบาๆให้หัวเฮาใจกงกันหากเป็นดังฝันหากไอ้นั้นได้เจ้าเป็นแฟนความหาคอยจูบอ้อมแขนขอมอบให้แฟนคนเดียวจนตายสื่อสารพักดีเป็นแฟนที่ดีให้เจ้าภูมิใจขอเพียงแต่น้องหักอายบ่ให้ผิดหวังดอกเด้อซึ่งน้องก็สิเอาเพลงวาสนาเกิดแตกของไอ้กองสัญญาวงศ์เพราะว่าน้องก็มักห้องเพลงของไอ้กองก็ติดตามเรามาตลอดเกือบเก่าหนาวแงนก็ปังอ่างกืนกินน้ำตาเห็นผู้ใหม่ที่เจ้าใส่มาไอ้หมดปัญญาหักษาเอาไว้ก้าวขาลงรถเบนเดี๋ยวเห็นส้นเกิบก็ยังตกใจบ่ต้องถามราคาเท่าใดแต่ถามหัวใจหรืออายไว้บ่มื้อนี้น้องสิฮ้องเพลงคอมเมดให้บาดใจเบิดทุกคนเลยเนาะที่เข้ามารับชมนะครับฟังถ้าบ่อยากเจ็บก็เพียงขอหนึ่งหรือเจ้าจะถือให้เลือดมันไหลที่มันเสียบแทงหัวใจที่กำเอาไว้ก็ยิ่งปวดเปล่าขอเพียงเธอวางให้เลือดหยุดไหลแล้วทิ่มมันไว้ณที่จุดนี้ให้บาดแผลมันหายดีให้เจ้าหลุดพ้นวินาทีนี้ที่เจ้าเกือบตายกันหมดเอาไว้การคือเป็นตาหยาดเดี๋ยวมื้อนี้ประกาศซบตากรรมการเลยในฮอบซิงน้องจะเอาเพลงนอนนาเลียงไกลของอายเป็นเอกเทพบุดามห้องน้องเพราะว่าเพลงนี้น้องกำลังประสบผลสำเร็จมาใหม่ๆมันมากเลยเนาะนางฟ้าก็ควรอยู่บนสวงสวรรค์ฉันโตไอ้นานขี้ดินขี้ไงถึงสิหักน้องลาสำใดบทสุดท้ายนอนนาเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไก่จากอายอย่างน้อยก็เคยให้เคยได้ฮักเจ้าของเปรียบนางคือจังนกของเทิงฟ้าไอ้แงนนาได้แต่เลี้ยวมองท่านสาดนาได้เป็นเจ้าของสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องท่านแม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องเบิดใจรู้สึกดีใจเนาะที่ว่าคนเบิ่งเขาแบบเป็นกำลังใจให้เฮาโดยทั้งที่เฮาแบบว่ามาโตผู้เดียวแต่ถ้าแต่งนะบ่มีแบบบ่มีคนรู้จักแต่พอมาขึ้นเวทีแล้วก็มีเสียงโฮให้กำลังใจก็รู้สึกดีใจเนาะกองเปลืองในคืนวันนั้นจงเสื้อ
สองเฮานั้นได้อยู่คู่เคียงสำหรับหอบสิ่งน้องคิดว่าสิเอาเพลงของอาจารย์พงศวรรค์เสยวงศ์เพลงลืมอายสลาเพราะว่ามักแนะนำเสียงของอาจารย์พงศวรรค์แล้วก็มันเข้ากับทนเสียงเฮาแน่อัดใจเจ็บตั้งแต่มือนี้อายหูโตดีถึงอายหักน้องเบิดใจยากจนมุนมองสีเบิ่งแย้งน้องได้เท่าใดให้ยอมดีข้างห้องไปอวยพรให้น้องโสขีดาวเขาเลิกกันเถอะเอาบ่อนเปลี่ยนคือว้าวเดียวนั้นเขาบ่ดีบ่อนใดพื้นดีทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวคือเพิ่นบ่งามบ่สมกับคนรอๆคือเขาเขาก็ฮู้ว่าเขาบ่งามเขาบ่สมกับเพิ่นแต่เพิ่นบ่ลองให้โอกาสเขาได้หว่าขาดเขาบ่ได้แม่นบ่บ่เขาขาดน้ำดื่มประเทศเราบ่ได้นี่ส่วนเพิ่นนะหน้าคือปลาดุกถึกลงเหียบสิไปตายทางใดก็ไปไปจะเฮ็ดกับข่อยแบบนี้นะได้น้ำดื่มที่เคสซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขนอกจากจะได้ชมการแข่งขันแล้วในมื้อนี้ทางทีมงานทีเคสลาวได้ขนนักร้องฮับเซิร์นมาเต็มเวทีเลยจะมีไผ่แดงไปชมน้ำกันดีกว่าอยากจะชวนเจ้ามาโลกการำนาอยากจะชวนเจ้ามาจับปลากลางหนองอยากจะชวนเจ้ามาตกแหใส่หม้องน้ำบวยน้ำห้องก็ใส่เย็นดีเป็นลูกชาวนาดินฟ้าให้มาเจ้านี้ได้เจ้าที่มีคนดีจงเข้าใจครอบครัวน้อยที่แสนอบอุ่นหลายยอมหักมันไปภูมิใจกับชีวิตที่ดูสดชัดเจ้านายไอ้ทุ่มเทแต่น้องทุ่มทิมไอ้เฮ็ดทุกสิ่งแต่น้องทิมทุกอย่างมันเจ็บเจ้าอยู่กับใครหรือทำสิ่งใดห่วงใยเจ้าทุกคืนก็ว่าจะหลับหรือตื่นมันก็เป็นเจ้าขอโทษด้วยนะที่บ่มีเวลาจะโทรหาบอกว่าคิดฮอดอีกบ่ดนจะกลับไปกอดให้อุ่นใจห้องดอนโคงสูงส่งด้านวัฒนธรรมเหยียดทองสาวเมืองจดจำถึงยามสร้างสุดใจแสนโอ้ยลำสีพันดอนฟ้อนคือเสียงแคนนำใจหักกันมันแกนเจ้าสร้างเป็นแดนสุขีสิได้ทำใจถ้าหากเป็นไปคือเขาว้าวกันความหากเป็นสิ่งสำคัญน้องอย่าเอามันไปเฮ็ดโลเลหัวใจของอายบ่แบ่งให้ไผมีน้องคนเดียวบ่มีสาวได้ของเกี่ยวทั้งอยู่คนเดียวก็คงบ
บ่ตายตอนนี้หลายคนคงสิพร้อมแล้วว่าไผจะเป็นผู้ชนะเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามชมนำกันแซมปีนียังบ่ทันหูเนาะบางทีผลงานของแต่ละคนบางทีอาจสิเป็นน้องก็ได้แซมในปีนี้เนาะก็ต้องเป็นน้องนี่แหละจิตตาทีนึงผู้หญิงก็คือสุสันที่ซ้อมก็คือตุ๊กตาค่ะถ้าคิดลองคิดว่าจะแซมก็ต้องเป็นอาจจะติดพาแต่ก็อาจจะบ่แน่เพราะว่าผู้หญิงก็จะกะใส่อันมาเต็มหลายส่วนกันแล้วคนมันออกว่าส่วนนึงหากไปจนสองโควิดก็จะแบบสอบลายสินะก็เลยว่าน่าจะไม่ว่าเป็นที่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะสำหรับรางวัลพิเศษเนาะได้แก่หมายเลขเจ็ดนางนิตาเนาะหมายเลขต่อไปนี่หมายเลขสิบสองนางแก้วตาเนาะเป็นได้รับรางวัลพิเศษเจ้าต่อไปขอเชิญท่านศิลปินจากที่เกียรติสาวลาวดอกไม้ป่าเมืองลาวเกียรติเกียรติขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ขอเชิญขอเชิญทางศิลปินจากค่ายที่เกียรติสาวลาวเนาะขึ้นมอบรางวัลพิเศษนั่นก็แม่นรางวัลพิเศษเนาะกับขอบใจทางศิลปินจากค่ายที่เกสลาวดอกไม้ป่าเมืองลาวขึ้นมอบรางวัลพิเศษเนาะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินสด 500,000 กีบได้แก่หมายเลข7นางนิตาได้คะแนน231คะแนนเจ้าเนาะต่อไปก็คือว่าขอเชิญท่านนางลินทองคำภูมินักห้องจากบริษัททีเคสลาวให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขอเฮียนเซินขอเสียงสมมือดังๆอีกเครื่องนึงนะรางวัลห้องสนเลิศอันดับที่1ได้แก่หมายเลข9ท่าวันดาลงได้คะแนน233เจ้าอันดับต่อไปขอเฮียนเชิญท่านสมพรศิลาศักดิ์หัวหน้าแขนงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวขึ้นให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขอเฮียนเชิญเจ้าห้องอันชนะเลิศอันดับที่1แต่ที่ว่าได้ครับเงินสด1ล้านกีบเนาะพร้อมด้วยดวงโบรางวัล2ฟ้า5ดาวพร้อมทุนการศึกษาสำหรับรางวัลชนะเลิศ2ฟ้า5ดาว5ที่แขวงไส้กรองได้แก่หมายเลข11ท่าวันแพงได้คะแนน234คะแนนสำหรับผู้ที่ใดที่1ที่2ที่3เนาะได้ไปมี MV ของตัวเองก็อย่าลืมใส่เสื้อผ้าเด้อที่เป็นเพียงเพลงให้เอาสำหรับผู้ที่บ่ได้เฉพาะเสียใจเนาะเพราะว่าทางค่ายที่เคของเฮาบ่ได้ปั้นสำหรับผู้ที่ได้เท่านั้นขอแต่พวกเจ้ามีความสามารถพอพวกเจ้าก็จะได้เป็นนักร้องอยู่แล้วบ่ต้องเสียใจเนาะโอกาสบ่ได้มีเทื่อเดียวขอแต่พยายามต่อไปและเฮาสิประสบความสำเร็จเองสุนทรตัวฮอดอัตปื้อแล้ววะกันวันยังกะหรือว่าฮอดกันน้องก็จะตามไปคือกันสำหรับผู้ที่บ่ได้รางวัลน้องก็บ่ต้องเสียใจคิดว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เฮ็ดให้เฮากล่าวไปต่อในจุดนี้เนาะจากจุดนี้ที่เฮาเฮ็ดได้ชั้นนี้แหละต่อไปเป็นผู้ที่อยากให้เฮามีประสบการณ์หลายขึ้นโอ้ยน้องก็เฮ็ดเต็มที่แหละแต่ว่าบ่ได้แต่ว่าน้องก็ภูมิใจที่ได้เฮ็ดตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเพราะว่าผ่านมาน้องยังค้างคาว่าเพราะว่าบ่เคยได้มาประกวดแต่ว่าน้องก็มักในการฮ้องแต่ว่าบ่มีโอกาสนี่ถือว่าโอกาสของเฮามาแล้วถึงว่าเฮาสิบ่ได้แต่ว่าเฮาก็พยายามเต็มที่แหละน้องก็อยากฝากเพื่อนเขามาประกวดนํากันเนาะที่มีทั้งผู้ที่แบบว่าแต่งเขามาในรอบนี้นะผู้ที่อันตกหัวไปก็บ่อยากให้เสียใจแล้วก็จะว่าเป็นประสบการณ์ของเฮาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆขอแสดงความยินดีกับท่าวันเพลงจากเมืองท่าแตงที่สามารถเป็นผู้ชนะได้แซมซองฟ้า5ดาว5เซ็ตกล่องไปคองส่วนที่2ก็คือท่าวันนลงที่3คือสาวนิต้าและที่4ก็คือสาวแก้วตาตบมือให้รัวๆมาฮอดนี้
้รายการสองฟ้าหาดาวหาเสียกงก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เส้นทางการเป็นนักข้องของพวกเขาจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วว่าจะให้การต้อนรับพวกเขาซ้ำไหนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ว่าได้ชนะเลิศเนาะทั้ง4หมายเลขที่ได้เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายเพลงพีเคสาวลาวของพวกเขาเอาก็อยากขอขอบใจเนาะทางแผนกแถลงข่าวค่ายพีเคหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆเนาะที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไทยมีนักร้องรุ่นใหม่ขึ้นมาเนาะก็อยากให้ทางค่ายพีเคหรือผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ต่างๆเนาะได้จัดงานในหลายบ่อในหลายแห่งเพื่อเอานักร้องรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาค่ายทางค่ายพีเคเนาะให้ประสบความสำเร็จไปสู่ก้าวหน้าตลอดไปขอบใจอยากขอบใจทางแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมเพลงเซโกและค่ายเพลงพีเคชาวลาวที่แบบพัฒจัดที่ได้เปิดโอกาสให้ชาวเพลงเซโกโอกาสได้แบบว่าได้แสดงความหูความตามาของตัวเองออกมาก็อยากให้มีอันกิจกรรมแบบนี้ออกมาตลอดเพื่ออันจะได้มีหนุนน้องหนุนต่อไปได้อันแสดงความตามาของตัวเองพวกเขามาพบกันใหม่ในซองฟ้าหาดาวโคกอัตปือสำหรับมือนี้เขาลับไปก่อนสบายดีรายการซองฟ้าหาดาวมาสิกองจุกเรือ